ไฮไลท์ของงานคือพูดถึงเรื่องชิปก่อนชิป M1 ชิป M1 นะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับผมผมมดเต็นครับผมวันนี้เราจะมาอัปเดตงานของเมื่อคืนเนาะเมื่อคืนตอนที่มีการเปิดตัวเป็น Apple Special Event ของเดือนพฤศจิกายนครับในทีมงานชื่อว่า One More Thing One More Thing คือ One More Thing เนี่ยทีแรกเราคาดการณ์ว่าจะเป็นอะไรที่แบบเฮ้ย Big Surprise หรือเปล่าแต่เอาจริงก็คือ One More Thing ตัวเนี้ยน่าจะหมายความว่ามันเหลืออีกอย่างนึงที่เขายังไม่ได้เปิดตัวยังมีอีกก็เอามาเผยชมให้เห็นกันในงานนี้นะครับขอเกริ่นก่อนว่างานนี้เป็นงานที่4นะครับงานที่4ในปีนี้ครับตั้งแต่ WWDC มิถุนายนนะครับ1ทำไฟล์กันยายนเปิดตัว iPad แล้วก็ Apple Watch โอเคครับผมกันยายนครับแล้วก็งานไอ้ก่อนหน้านี้อะไรนะชื่อทีมอะไรไฮสปีดเปิดตัว iPhone 12 iPhone 12แล้วก็งานนี้ One More Thing อันนี้ One More Thing นะครับผมเรียกว่าเป็นการเปิดตัวชิป M1 ละกันคือภายในแบบว่าภายในครึ่งปีนะครับครึ่งปีมี4งานใหญ่ครับผมเอาเป็นว่ายังไงถ้าใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์มาได้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการสิเล็กขึ้นมานะครับผมนี่ฮะสวัสดีนะครับผมสวัสดีจ้าคุณสุพิษสรานะครับแล้วก็คุณณัฐวัฒน์นะฮะสวัสดีครับเอาเป็นว่างานนี้สิ่งที่เราเห็นนั้นมีอะไรบ้างไฮไลท์ของงานคือพูดถึงเรื่องชิปก่อนชิป M1 ชิป M1 นะฮะชิป M1 ถ้าเราเห็นในตอนนี้นะครับอันนี้เป็นรูปโลโก้ของชิป M1 นะที่เรานำเสนอให้ดูอยู่ชิป M1 เป็นชิปที่ทาง Apple modify เพื่อมาใช้งานบนเครื่อง Mac โดยเฉพาะนะครับตัว M เนี่ยเราไม่แน่ใจหรอกคือยังทาง Apple ไม่ได้บอกว่าตัว M เนี่ยที่เอามาจากอะไรนะครับแต่เราคิดว่าอาจจะเป็น Mac มั้ยสำหรับ Mac เนาะเพื่อที่จะจำแนกแจกกลุ่มว่าถ้าเป็น M1 นะสำหรับซีรีส์ของ Mac ครับคนละตัวกับ M ใน iPhone นะบางคนไปเทียบว่าเป็น Motion เนี่ยมันคนละเรื่องกันอ๋อใช่เดี๋ยวสับสนอันนี้ M ก็คือของ Mac โดยเฉพาะครับผมชิป M1 มันเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมของ Apple ที่ Apple ตั้งชื่อว่า Apple Silicon นะครับครับผมมันเป็นยังไงพี่เอาแบบเข้าใจง่ายๆแบบสั้นๆเข้าใจง่ายๆชิป M1 ชิป M1 ใช่ไหมเมื่อคืนเนี่ย Apple บอกว่าชิป M1 เนี่ยเป็นชิปที่ Apple พัฒนาขึ้นมาเองสำหรับใช้บน Mac โดยเฉพาะฮะโดยเป็นชิปตัวหนึ่งที่มันมีทุกอย่างอยู่ในนั้นครับทั้งอะไร CPU GPU Neural Engine IO คือทุกอย่างมันอยู่ในนั้นแล้วด้วยความที่มันอยู่ใกล้ๆกันน่ะการสื่อสารข้อมูลมันก็จะเร็วขึ้นทำให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นประสิทธิภาพการทำงานก็สูงขึ้นและด้วยลักษณะที่สถาปัตยกรรมเป็นแบบนี้มันมี Neural Engine ใช่ไหมมันก็จะสามารถมีความหลากหลายในการใช้งานมากกว่าเดิมอีกจากที่เคยใช้ Intel บน Mac นี่คือความเข้าใจของผมนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อคืนเนี่ย Apple เนี่ยจะชูเรื่อง M1 ขึ้นมาก่อนแล้วก็บอกว่า M1 ตัวเนี้ยไปอยู่ในสินค้า Mac ของเขาอะหลายๆตัวที่เขาเปิดตัวออกมาเมื่อคืนมีอะไรบ้างนะมี MacBook Air 13นิ้วใช่ไหม MacBook Pro 13นิ้วแล้วก็ Mac Mini ไอ้3เนี่ยใช้ชิป M1 เหมือนกันหมดเลยผมเห็นคร่าวๆว่าโครงของการวางชิปเหมือนกันใช่ไหมตอนที่มันจะเป็นวิดีโออะที่บอกว่าเป็นชิปอย่างเงี้ยเปลี่ยนผ่านมาปั๊บเป็นของ MacBook Air แล้วเปลี่ยนไปเป็นของ Mac Mini แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นของ MacBook Pro อย่างเงี้ยมันเหมือนกันเลยแสดงว่าไอ้ตัวชิปเนี่ยเหมือนกันถ้าตีความให้เข้าใจกันง่ายๆภาษาชาวบ้านนะครับถ้าสมมุติว่าเราใช้งานพวกเครื่อง MacBook หรือว่าคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับชิปอยู่ภายในณปัจจุบันทาง Apple ยังใช้ชิปเป็นของ Intel และก็ยังมีอยู่นะไม่ใช่ว่ามีชิป M1 เสร็จปุ๊บ Apple จะเลิกใช้ชิปที่เป็น Intel นะฮะชิป CPU อ่ะก็คือมันยังมีอยู่ก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มต้องบอกว่ายุคนี้เป็นเหมือนการเปลี่ยนผ่านครับ Apple บอกว่าได้วางแผนเรื่องนี้มาประมาณ7ปีแล้วนะครับในการจะเปลี่ยนผ่านเหมือน Mac มาอยู่ในแบบโกงเขาคือเขาจะเปลี่ยนภายใน2ปีแล้วเขาสัญญาว่าภายในปีนี้จะมี Mac รุ่นเนี่ย Apple Silicon ให้เราใช้ชุดแรกก็คือไอ้ตัวนี้แหละนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวมาอธิบายสั้นๆให้เข้าใจกันง่ายๆสำหรับชิป M1 ก่อนนะครับถ้าเราเห็นในรูปตอนนี้นะโลโก้ที่ Apple แสดงก็คือ รูป Apple แล้วก็ตัว M แล้วก็เลข1น่าจะเป็นเจเนเรชันที่1นะครับของชิปตัวนี้ด้านรูปด้านขวามือครับเราจะเห็นอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมในกรอบสี่เหลี่ยมเราจะเห็น CPU ใช่ไหมมี CPU ครับ Fabric มี Fabric มี GPU มี DRAM นะครับอ่ะอันนี้อย่าเพิ่งเข้าใจว่ามันคืออะไรอ่ะให้เห็นตัวอย่างก่อนนะครับมี Cache มี Neural Engine เอาง่ายๆว่าทั้งหมดทั้งมวลอ่ะ
มันอัดแน่นอยู่ในวงกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงนี้เอ้ยไม่ใช่วงกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัสวงกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัสอัดอยู่ในสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัวนี้นะครับนะฮะจากเดิมทีเนี่ยชิปพวก CPU เดิมทีชิป CPU มันจะแยกก่อนนะถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ปัจจุบันน่ะ CPU ก็จะเป็นอีกก้อนนึงนะฮะแรมก็จะเป็นอีกก้อนนึงการ์ดจอก็จะเป็นอีกก้อนนึงครับพวกเนี้ย3อุปกรณ์มันจะต้องทำงานแล้วมันต้องคุยกันครับอ่ะ CPU จะคุยกับแรมจะคุยกับ GPU มันจะต้องผ่านถนนครับถนนช่องนึงอ่ะดูที่รูปก็เห็นช่องนะก็จะเห็นช่องนึงคือมันเป็นเหมือนช่องทางเอาเรียกถนนแล้วกันครับคือถ้าสมมติว่าถนนมันแคบแม้ว่า CPU จะเร็วGPU การ์ดจอจะเร็วแรมจะเร็วแต่แต่ถนนมันแคบอ่ะมันก็เป็นคอขวดไงเหมือนรถมาติดอ่ะรถวิ่งได้เร็วแต่ว่ามาผ่านถนนสั้นๆมันก็ทำให้มันช้าความล้อเกิดขึ้นอะไรนั่นนี่แต่ Apple นำชิปเหล่าชิปพวก CPU เหล่านี้ทุกอย่างมากองรวมกันที่เดียวแล้วสร้างทางด่วนพิเศษขึ้นมันก็เลยทำให้คุยกันได้ง่ายเขาเรียกว่าลดระยะเวลาการเชื่อมต่อตรงเนี้ยก็เลยทำให้ชิปตัวนี้มันประมวลผลได้เร็วมากยิ่งกว่าแล้วทำให้เขาเรียกว่าการกินพลังงานน้อยลงเร็วไม่ร้อนประหยัดสามอย่างเล็กลงด้วยเล็กลงด้วยจากเดิมชิป CPU อาจจะเท่านี้แต่อันนี้ลดเหลือเท่านี้นี่ไงเขาบอกไงว่าเป็นชิปประมวลผลขนาดจิ๋วเพียง5นาโนเมตรซึ่งตัวนี้ลักษณะจะเหมือนกับชิปของ iPhone 12ไงเขาก็เป็นชิป iPhone 12ใช้ไร A14 ที่บอกที่คำว่า5นาโนที่บอกว่าคำว่า5นาโนเมตร5นาโนเมตรหมายถึงเทคโนโลยีการผลิตนะไม่ใช่ขนาดชิปนะแค่นี้ขนาดนาโนเมตรจะเห็นป่ะเนี่ยคือขนาดชิปอ่ะ5นาโนเมตรอันเส้นผมเราเนี่ยยังใหญ่กว่านะคือเทคโนโลยีการผลิตเขาเรียกว่าระดับ5นาโนเมตรนะครับยิ่งนาโนเมตรน้อยยิ่งแจ่มใช่ไหมยิ่งดีใช่ไหมเพราะว่าเราสามารถอัดทรานซิสเตอร์เข้าไปได้เยอะไงครับก็เหมือนห้องนึงอ่ะถ้าเรานำคนที่แบบว่าตัวเล็กๆมาใส่ข้างในห้องเดียวกันอ่ะมันก็จะทำให้จุคนได้เยอะพลังในการประมวลผลของคนข้างในอ่ะมันก็จะทำให้ทำงานได้เร็วขึ้นประมาณเนี้ยอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะครับครับอ่ะอันนี้เราได้เห็นกันไปแล้วว่าตัวชิป M1 นั้นสรุปแล้วมันคืออะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมถามพี่ก่อนARM กับ M1 มันคือเดียวกันไหมพี่คิดว่า M1 คือการเอา ARM มาmodify ให้มันดีขึ้น ARM คือของ Apple หรือเปล่าครับ ARM ไม่ใช่ของ Apple หลายคนเข้าใจว่า ARM คือของ Apple นะ ARM ไม่ใช่ของ Apple ไม่ใช่ของ Apple นะครับคือ architecture ARM อันนี้ผมอาจจะไม่แม่นว่าใครเป็นคนผลิตแน่นอนนี่ฮะต้องมีอีกอันนึงแล้วกันคือเขาไปเอาตัวนี้มาเหมือนเป็น modify เป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นสารตั้งต้นก่อนเนาะแล้วคราวเนี้ยทาง Apple ก็จะมายัดสิ่งที่ตัวเองมีใส่เข้าไปยกตัวอย่างเช่นNeuron Engine Neuron Engine ที่มีอยู่ในที่เราเคยใช้ในทางฝั่งของ iPhone iPad อันนั้นคือมีข้างในมันก็จะช่วยเหมือนคิดคำนวณให้เราอะเหมือนคิดเผื่อเรานะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างว่าการใช้งานของ Neuron การนำ Neuron Engine ไปใช้ประโยชน์นั้นเป็นยังไงนะครับมี ISP หรือว่า Image Processing ที่แบบว่าเข้ารหัสของรูปภาพเข้ารหัสวิดีโอการเข้ารหัสการถอดรหัสมันทำได้รวดเร็วมากกว่านะฮะแล้วก็เอามาใช้อะไรหลายๆอย่างครับคือ Apple ผลิตขึ้นมาเองแล้วก็เอาพวกนี้มาปรับรวมกันจนคัสตอมไหมหรือว่าปรับแต่งให้มันเป็นของตัวเองนะครับนะประมาณนี้ในเรื่องของชิป M1 อันดับต่อมาคราวนี้มาดูในเรื่องของสเปคที่อยู่ภายในของชิป M1 กันบ้างนะครับนะอันนี้เต็มอธิบายนิดนึงคือจริงๆเนี่ยชิป M1 ที่เอาไปใส่ใน Mac 3ตัวที่เขาเปิดตัวนะก็เนี่ยสเปคก็ใกล้ๆกันเลย CPU 8คอร์ไอเร็วกว่าเดิมเนี่ยต้องดูว่าเขาไปวัดกับอะไรนะอันนี้แต่ว่านี่พูดกลางๆก่อนนะฮะ CPU 8คอร์เร็วกว่าเดิม 3.5 เท่า Apple เขาบอกงี้เร็วกว่าเดิมสูงสุดสูงสุด 3.5 เท่า GPU 8คอร์เรื่องกราฟิกนะครับเร็วกว่าเดิม6เท่าครับแล้วก็มี Neural Engine 16คอร์ประสิทธิภาพเร็วกว่าเดิม15เท่าซึ่งในแต่ละอุปกรณ์เขาจะไปเทียบกับรุ่นก่อนแน่ซึ่งก็จะต่างกันเนาะครับครับเดี๋ยวอธิบายอันนี้ครับผมให้ได้ฟังที่บอกว่า CPU GPU ที่บอกว่า8คอร์อันนี้คืออะไรเดิมทีถ้าเรายังจำกันได้ในตอนที่ Apple present ชิป A14 Bionic ครับชิปนั้นจะมี CPU 6คอร์CPU คือจำนวนหัวสมองนะครับ6หัวแต่ของ M1 เนี่ยจะมี8หัว คือพูดง่ายๆเพิ่มขึ้นมาอีก2หัวนะครับและมีการ์ดจอนะครับ8หัวแต่ในฝั่งของ A14 นั้นมี4หัว เราจะเห็นว่าจำนวนกราฟิกการ์ดมันเพิ่มขึ้น
ครับหัวสมองมันเพิ่มขึ้นมันก็เลยส่งผลให้การประมวลผลทั้งการคำนวณเรื่องประสิทธิภาพภาพรวมแล้วก็ประสิทธิภาพทางด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นคือดีกว่า A14 คือดีกว่าที่เราใช้อยู่บน iPhone 12ใช่ครับ iPad Air 4นะครับคือดีสถาปัตยกรรมมันมีความคล้ายคลึงกันนั่นแหละ A14 กับ M1 ครับอยู่ที่ว่าการที่เขาใส่อะไรเข้าไปข้างในอ่ะมันจึงทำให้มีความแตกต่างมีความแตกต่างนะครับประมาณนี้ส่วน Neuron Engine ที่บอกว่าประสิทธิภาพสูงสุดนั้น15เท่ามีทั้งหมด16คอนั้นเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันดีกว่าเนาะครับเอามาดูในเรื่องอันนี้ก่อนนะฮะ M1 มันทำอะไรมันทำให้Mac ดียังมันปลดล็อกหลายๆอย่างก็คือทำให้ตัวอันนี้พูดแบบภาษาชาวบ้านอย่างผมนะมันทำให้ตัว Mac สามารถใช้งานได้ง่ายกว่าเดิมอ่ะคือดึงคุณสมบัติบางอย่างของที่เราเคยเห็นใน iPhone iPad มาอยู่บน Mac ได้ยกตัวอย่างเช่นง่ายๆอันนี้ไงเนี่ยนี่บอกว่าเปิดปุ๊บติดปั๊บเนี่ยมันหมายถึงตรงนี้นะเครื่อง Mac ไม่สามารถทำอย่างนี้ได้ที่เป็นชิปปัจจุบันน่ะชิป Intel จะทำอย่างนี้ไม่ได้หลายคนอาจจะไปลองเปรียบเทียบกับทางการสลีปหน้าจอคือพับหน้าจอลงคนละเรื่องกันนะมันคนละแบบกันนะการพับสลิปหน้าจอลงคือมันต้องทำให้ดิสเลิกทำงาน IO ต่างๆเลิกทำงานระบบต่างๆเลิกทำงาน G มันไม่มี GPS ใช่ไหมพวกนี้ไม่มี GPS เนาะไม่มีคือมันต้องทำให้หลายๆอย่างทำงานก่อนแล้วคราวนี้ถ้าเราจะปลุกขึ้นมาใช้งานเราจะต้องแง้มขึ้นมาใช่อยู่ว่าหน้าจอมันติดแต่เครื่องมันยังไม่ได้พร้อมใช้งานใช่ครับครับผมแต่ใน M1 มันจะมาเปลี่ยน Mac ให้สามารถทำแบบ iPhone iPad ได้คุณกดขึ้นมาปุ๊บอย่างเงี้ยปุ๊บใช้งานได้เลยไม่ต้องเหมือนไม่ต้องชัตดาวครับเครื่อง iPhone เราไม่ชัตดาวหลายๆวันไม่มีปัญหาครับแต่ถ้า Mac ไม่ชัตดาวมีปัญหามีปัญหาเปิด Photoshop ทิ้งไว้สักแป๊บก็มีปัญหานะครับแต่ต้องดูของตัวนี้ด้วยโน้ตบุ๊กยี่ห้ออื่นก็เป็นเหมือนกันนะเป็นครับเป็นครับไม่ใช่ว่า Mac อย่างเดียวครับคืออีกส่วนหนึ่งที่เราต้องดูว่าสมมุติเนาะอันนี้คือยังไม่ Apple เขายังไม่ได้บอกในสเปคเขานะไม่รู้ว่าแบบถ้าเราพับจองแล้วเครื่องมันจะยังสามารถประมวลผลได้อยู่หรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูประมวลทำไหมใช่แบบเบื้องหลังแบบจริงจริงมันมีความเป็นไปได้นะเพราะเอาจริงๆคือพี่มองว่ามันเป็นเหมือนเอา iPad น่ะมาอยู่ตรงนี้มาใส่คีย์บอร์ดครับมา iPad มาใส่คีย์บอร์ดให้มันรัน Mac OS ได้ครับเพราะว่าสถาปัตยกรรมภายในมันค่อนข้างเหมือนกันเลยทั้งตัวลอจิกบอร์ดที่เราเห็นอยู่ในรูปตอนที่เราพรีเซนต์ที่เราที่ผมพูดเมื่อกี้ไงที่มันส่งผ่านไปจากอุปกรณ์มันคล้ายกันเลยฮะครับก็เลยคิดว่าเอ้ยมันน่าจะทำงานได้เหมือนกันอย่าลืมนะอันนี้มันเป็นแค่แบบ M แรกอยู่เป็น new era หรือว่ายุคใหม่ของ Mac นะครับถือว่าเริ่มต้นแล้วนะอันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับแล้วเดี๋ยวส่งท้ายเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีว่าใครควรซื้อใครไม่ควรซื้อนะอันนี้ติดตามดีๆเห็นของใหม่แล้วอย่ารีบควักเลยระวังนะฮะมันมีข้อจำกัดของมันอย่าพึ่งวิ่งเข้าไปนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอันนี้นะครับเปิดปุ๊บติดปั๊บนี่ครับยกตัวอย่างให้ดูกันแต่ละมาสรุปเราที่เราให้ฟังนะครับตรงนี้นะครับดูจากรูปเนาะที่เรายังไม่พูดถึงก็จะมีในส่วนของเรื่องของพอร์ตครับพอร์ตทันด้วยพอร์ตเนี่ยมันมาพร้อมพอร์ต USB-C หน้าตาที่เราเห็นอ่ะเป็นพอร์ต USB-C ทั้ง Mac ทั้ง3รุ่นเลยนะครับทั้ง MacBook Air MacBook Pro แล้วก็ Mac Mini ครับมี Thunderbolt หรือว่าพอร์ต USB มาให้แค่2พอร์ตเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราจะขยายไปใช้พอร์ตอื่นๆเพิ่มเติมเราสามารถต่อดองเกิลเข้าไปแต่ที่ตัวเครื่องอ่ะมันไม่มีครับคือมันไม่มีมากถึง4พอร์ตเหมือนรุ่นที่ใช้ CPU Intel อยู่คาดว่าตรงนี้น่าจะเป็นข้อจำกัดของตัวชิป M1 เองนะครับคือมันใส่มากกว่านี้ยังไม่ได้นะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นอยู่ประมาณนั้นดังนั้นถ้าใครอยากจะได้พอร์ตเยอะๆต้องทำใจก่อนว่าซื้อมามันได้แค่2พอร์ตนะอยากจะได้พอร์ตเพิ่มอยากจะได้ USB เพิ่มต้องหาดองเกิลอย่างเช่นที่เราใช้อยู่อย่างของ Belkin เงี้ย Belkin Dockเราก็จะมาขยายให้มันเป็นอย่างอื่นได้เพราะว่าพอร์ต USB-C อ่ะมันเอาไปทำอะไรอย่างอื่นได้ยังไงประมาณนั้นนะครับภายในนะครับมีจำนวนทรานซิสเตอร์ถึง16,000 ล้านเนี่ยเอาภาษาไทยก็คือ16,000 ล้านทรานซิสเตอร์จำนวนทรานซิสเตอร์คือที่อยู่ข้างในตัวชิป M1 สี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงนี้ครับ 16,000 ล้านตัวจำง่ายๆอย่างนี้ครับสำหรับภาษาชาวบ้านของพวกเราคือยิ่งจำนวนเยอะเท่าไหร่ประสิทธิภาพของชิปนั้นยิ่งดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การผลิตก็ยากมากยิ่งขึ้นใช่แล้วนะฮะ Apple บอกว่าชิป CPU A14 Bionic ที่ใช้ระดับการผลิต5 นาโนเมตรนั้นเป็นชิปตัวแรกสำหรับพวกโมบาย
ระดับ5นาโนเมตรที่เอาออกมาใช้งานได้ครับแล้วประสิทธิภาพดีนะครับก็ถูกนำมาประยุกต์ใช้ใน M1 เช่นกันนะครับข้อหนึ่งที่เขาพูดบ่อยๆก็คือประสิทธิภาพต่อวัตต์ประสิทธิภาพต่อวัตต์สูงสุดเลยเหมือนกินไฟน้อยแต่ว่าได้ประสิทธิภาพสูงมากๆกินเขาบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมเลยนะหมายถึงยกตัวอย่างเช่นกินไฟเท่านี้แต่ได้เท่านี้แต่สามารถทำอันนี้ได้มากขึ้นเหมือนเติมน้ำมันหนึ่งลิตรแต่วิ่งได้ไกลมากวิ่งได้ไกลกว่าไกลกว่าของประมาณนั้นอันนี้คือเทียบให้เห็นนะครับ yeah. แต่ไม่ได้หมายความว่า M1 คือดีที่สุดนะต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนเพราะว่าพวกชิปพวก CPU Intel ก็ต้องบอกว่าเขาก็มีระดับที่ดีของเขา AMD ก็มีที่ดีของเขา performance เยอะสูงๆก็มีนะครับแต่เราก็ต้องมาเวทกันว่าการวาง position ของแต่ละตัวนั้นเป็นอย่างไรนะครับใหม่ที่สุดแต่ก็ไม่ใช่แบบว่าดีที่สุด best ที่สุดอะไรเงี้ยอาจจะเบสในบางเรื่องก็ได้ครับแต่บางเรื่องก็ยังถ้าเอา M1 เนี่ยไปเทียบกับ Mac Pro ของปีที่แล้วก็ไม่ได้มันก็คนละเรื่องมันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับบริบทต่างกันใช่ครับแล้วก็บอกว่ามี Secure Encrypt ข้างในนั่นก็คือพูดถึงเรื่องของการเขาเรียกว่ารักษาข้อมูลเพื่อความปลอดภัยด้านนี้ Apple เน้นเรื่องนี้มาตั้งแต่ชิป T2 แล้วประมาณนั้นครับก็น่าจะเป็นในทรงเดียวกันนั่นแหละครับอุปกรณ์เดี๋ยวเราจะพูดถึงทีหลังนะครับแต่เราจะขอพูดถึงส่วนรวมก่อนนะฮะการมาของ M1 นะการมาของ M1 ตัวนี้สิ่งที่เราเห็นเพิ่มเติมก็คือเรื่องของ Universal App นะฮะ Universal App คืออะไรผมพูดง่ายๆเหมือนเดิมพัฒนาแอปขึ้นมา1ตัวใช้ได้2แพลตฟอร์มณตอนนี้มันจะมีแพลตฟอร์ม Intel ใช่ไหมชิป Intel แล้วก็แพลตฟอร์มเนี่ย Apple M1 การพัฒนาแอป Universal ขึ้นมาคือสามารถใช้ร่วมกันเนี่ย2อันได้โดยไม่ต้องพัฒนาแยกไปนู่นแต่ก็มีข้อจำกัดไงถ้านักพัฒนาคนไหนเขาไม่ได้พัฒนาตรงนี้ไว้แสดงว่าแอปตัวนั้นเนี่ยยังไม่สามารถใช้ใน Apple M1 ได้เช่น Photoshop ไง Photoshop อันนี้คือปัญหามาละอย่างแรกคือใครซื้อหน้าตอนเนี้ยจะยังใช้ Photoshop ไม่ได้จนถึงปีหน้าถ้าใครกดสั่งซื้อ MacBook Air รุ่นที่ใช้ชิป M1 วันนี้ครับแล้วก็จะได้เครื่องอีกประมาณสักสัปดาห์คือต่างประเทศนะเค้าเริ่มให้สั่งละอีกประมาณ1สัปดาห์ดีครับ1สัปดาห์1สัปดาห์ได้เครื่องมาใหม่รันในนี้ไม่ได้ใช้ Photoshop ไม่ได้ใช้ Photoshop ไม่ได้นะเพราะมันผิดไหมไม่ผิดเพราะมันอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านฮะApple เขาก็ต้องฟอร์สทางนักพัฒนาให้เขาโอเคพัฒนาให้มันรองรับกับแพลตฟอร์มใหม่ของเขาด้วยส่วนนักพัฒนานั้นจะทำหรือไม่ทำนั่นก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับแต่ว่าเขาประกาศมาแล้วก็มีจะมี Lightroom ใช่ไหม Lightroom ในงานบอกว่าเดือนหน้าเดือนธันวา Next month ครับ Next month ส่วน Photoshop ก็ปีหน้า2021แต่ไม่รู้ว่าช่วงไหนนะธันวาคม2021ไกลเกินเลยแม่แต่ที่ได้แต่ถ้าเป็นแอปของ Apple เขาก็จัดการให้หมดฮะทั้ง Final Cut ไอ้ Keynote ใช่ไหมอะไรพวกนั้นแหละออฟฟิศของเขาอ่ะเขาก็จัดการให้ได้หมดละแต่ว่าจะมีแอปจากภายนอกอันนี้คือเรายังไม่รู้เลยว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวก็มีข่าวมาฮะเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามกันดูอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลเนาะใครที่กำลังจะตัดสินใจซื้อ MacBook M1 ก็ช่างใจนี้ดีเราใช้แอปอะไรอยู่และแอปเราอ่ะมันอยู่ในแพลตฟอร์ม M1 หรือยังถ้าไม่อยู่โทษใครไม่ได้นี่ต้องระวังให้ดีคือแบบว่าเฮ้ยผมซื้อ MacBook Air ตัวใหม่ล่าสุดมาเลยเนี่ยทำไมใช้ Photoshop ไม่ได้เลยทำไมใช้แอปนี้ไม่ได้เลยทำไมลงเกมนี้ไม่ได้เลยครับเพราะเรายังไม่ได้โฟกัสหรือว่ามันยังไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้ไงเพราะว่าชิป CPU มันต่างกันถ้าแอปไม่ได้ออกแบบมาให้มันรองรับชิป CPU ของ Apple ก็ทำไม่ได้เอาแวบมาเรื่องนี้แป๊บนึงพี่ Bootcamp ล่ะจะเป็นปัญหามั้ยเป็นถามกันเยอะเหลือเกินตอบไปเลยครับว่าเสียใจด้วยครับอันนี้คือของ Apple ไงเขาบอกทุกอย่างมันอยู่ในรุ่น Mac รุ่นที่ใช้ชิป M1 ไม่รองรับ Bootcamp นะครับ Bootcamp ไม่สามารถใช้งาน Windows ได้ครับ Bootcamp หมายถึงการที่เราจะสามารถติดตั้ง Windows OS ไว้ในลงบนเครื่อง Mac สามารถบูตได้เลยโดยไม่ต้องแบบว่าใช้โปรแกรมจำลองครับแต่นี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ละเพราะว่าเดิมทีที่ Bootcamp ทำได้เพราะ Windows เองรู้จักฮาร์ดแวร์ของ Intel ถูกต้องครับแต่ Windows เองตอนนี้ไม่รู้จักหรอก M1 ถูกต้องเอามาใช้ด้วยกันไม่ได้จบอันนี้แต่ซอฟต์แวร์อย่าง Microsoft เองก็ต้องรอดูใช่ Microsoft Office Microsoft Word Microsoft Excel Photoshop PowerPoint อะไรเงี้ยก็ต้องรอดูว่าเขาจะใช้ใน M1 ได้ไหมแต่คิดว่าได้แหละได้แหละได้แหละเพราะว่าผู้ใช้มันก็เยอะแล้วเดี๋ยวมาพูดถึงนอกจาก Universal App มันก็จะมีอันนี้อีกนะเขาเรียกว่าแอป
Universal App เรารู้แล้วว่าแอปที่พัฒนาออกมาแล้วรองรับทั้ง2แพลตฟอร์มครับก็จะมีฝั่งของถ้าสมมุติว่าจำเป็นจะต้องใช้แอปนั้นๆแต่ว่าแอปยังไม่รองรับ M2 M1 ครับเขาจะมีโปรเจกต์ตัวนึงไม่ใช่เป็นไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าตัว Parallel อ่ะตัว Parallel คือตัวจำลองเขาเรียกว่าตัว Virtualization Virtual Machine เขาสามารถใช้ Virtual Machine นะครับอย่างเช่น Parallel ติดตั้งลงไปในMac ตัวนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็รันพวกสร้าง Windows เป็น Virtual ขึ้นมา Virtual Machine ขึ้นมาแล้วก็สามารถรันพวกแอปประสิทธิภาพมันจะลดไหมพี่ลดนะฮะลดเนาะก็มันไม่ Native อ่ะอาจจะหน่วงหน่อยหน่วงกว่าถ้าแบบถ้าจำเป็นจริงๆอย่างเงี้ยมันก็ใช้ได้อยู่แหละเนี่ยมีคนถามเลยพี่เมียโปรใช้ได้เลยไหมต้องบอกว่าไม่รู้ครับมันยังไม่ได้ไม่มียังไม่ Adobe มีแค่2อันเองที่เขาบอกอ่ะเกินถึงนะเขาพูดถึงแค่2ตัวคือ Lightroom และ Photoshop Photoshop ยังปีหน้าเลยครับพี่เมียพี่เมียนี่มันสเกลกับพอกับ Final Cut เลยนะ Final Cut เออผมว่าคงอีกนานอะเอาจริงๆถ้าโปรแกรมตัดต่อพวกวิดีโอเด่นๆ3ตัวนะฝั่งของ Mac Final Cut ฝั่งของ Adobe ก็เป็น Premiere Pro และอีกตัวนึงคือ DaVinci Resolve 3ตัวเนี่ยคนใช้เยอะมากรุ่นที่ใช้งานบน Mac ได้คือ2ตัวที่ใช้เยอะสุดพี่เห็นเป็น Final Cut แน่นอนอันดับ2เป็น DaVinci นะใช่ครับDaVinci นี่อย่างในงานพรีเซนต์อ่ะ Apple ก็โชว์เรื่อง DaVinci เยอะนะไม่เห็นโชว์ Premiere Pro เท่าไหร่อืมนะฮะตรงนี้รอดูครับรอดูบางทีเขาอาจจะมีข่าวดีบอกอ๋อโอเคก็ใช้ได้พร้อมกันนะอย่างเงี้ยและก็ข้อดีอีกอย่างนึงของชิป M1 ทำให้เราสามารถรันแอปของ iOS ครับของ iPad OS ได้บนเครื่อง Mac ครับอาจจะเป็นแบบว่าคือใน Mac App Store สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยใช่ไหมคือมันเพราะมันมองเป็นเหมือนหัวสมองเดียวกันอ่ะครับแต่ก็ต้องดูเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรรูปแบบการใช้งานด้วยเนาะเพราะว่าอย่างกับของ iPhone iPad มันเป็นการทัชหน้าจอแต่ว่าของตัว Mac มันเป็นการคลิกบางอย่างผมเข้าใจว่าน่าจะมีแค่บางแอปเท่านั้นที่รองรับก็คือถ้าแอปตัวนั้นใช้โปรเจกต์คาตาลิสต์มาก่อนอย่างเงี้ยก็อาจจะได้แต่ถ้าเป็นแอปที่แบบอย่างเกมอย่างเงี้ยผมว่ายากคุณอ่านว่าอะไรชัยรยุทธชัยรยุทธก็เลยครับขออภัยแล้วกันถ้าอ่านชื่อผิดชิไม่แน่ใช่มีคนถามว่าใช้แรม DDR อะไรต้องบอกเลยว่าในสเปคของทาง Apple ที่บอกไว้ในหน้าเว็บเขาจะไม่เอ่ยถึงเลยว่าจะใช้ DDR อะไรนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนไม่รู้สิอาจจะมองว่าเราไม่จำเป็นจะต้องพูดกันเรื่องบัสตรงนี้แล้วอ่ะเพราะว่าถนนอย่างอื่นน่ะคือมันไม่ใช่มันใหญ่อาจจะใหญ่มากกว่านั้นแล้วก็คือมันก็เขาก็พูดได้แหละฮะแต่ว่าแบบเขาไม่อยากพูดเพราะมันเป็นเรื่องของกรอบรวมๆอ่ะมันไม่ได้บอกว่าตรงนี้อันเดียวนะที่มันจะต้องไปเน้นมันต้องเน้นหลายเรื่องเข้าด้วยกันประมาณนั้น DR ไม่ได้บอกครับเรื่องแล้วก็ความเร็ว CPU ไม่ได้บอกด้วยว่าแบบกี่กิกะเฮิรตซ์เพราะว่าถ้าเป็นฝั่งของ Intel เขาก็จะบอกใช่ไหม 1.1 นะ 2.7 3.1 อะไรเงี้ยคือสัญญาณคล็อกอันนี้คือไม่บอกนะครับอันนี้ไม่มีเขาบอกแต่คออย่างเดียวฮะพวกเนี้ยปกติเขาจะบอกนะมีคุณธันวาถามว่าการโคดดิ้งเป็นยังไงบ้างครับการโคดดิ้งเนี่ยทาง Apple Present ค่อนข้างเยอะนะในอีเวนต์เมื่อคืนบอกว่าสามารถใช้ Mac Mini ในการโคดดิ้งจากในการคอมไพล์โค้ดในการคอมไพล์โค้ดเขาเรียกว่าการเขียนโปรแกรมก็จะมีหลายบรรทัดเนาะบอกว่าเป็นล้านๆบรรทัดเนี่ยก็สามารถทำได้ด้วยมั้ยจะมีวิดีโอตัวอย่างที่เป็นประสบการณ์ของคนที่เขาได้ลองใช้มันจะมีทั้งการประมวลผลเรื่องของโค้ดนะเรื่องของกราฟิกด้วยพวกทำเกมพวกทำอะไรเงี้ยลองไปหาดูฮะเขาจะเล่าว่าโอเคใช้แล้วเป็นยังไงใช่เหมือนประมาณว่าแบบยิ่งมันมีแบบสเปคไอ้ยิ่งมันมีความสามารถมากขึ้นเขาก็สามารถแบบเขาเรียกว่าอะไรสนุกกับการต่อยอดจินตนาการของเขามากขึ้นเลยสักอย่างเนี้ยผมเห็นเมื่อคืนนะจากเดิมที่ทำงานยากเขียนแอปพลิเคชันยากกว่าจะดึงนั่นกว่าจะดึงโน่นนู่นนี่เข้ามาแต่คราวนี้คือพอ M1 มันเอาทุกอย่างมารวมกันคำสั่งในการเรียกใช้งานอ่ะมันจะง่ายขึ้นผมมองว่าเรื่องของแบบนี้ตัวนี้ไม่น่าห่วงแหละครับแต่น่าห่วงตรงเดียวคือเรื่องแอปของเขาเฉยว่าตัวไหนจะรองรับบ้างแค่นั้นเองว่าใครจะรีพัฒนามาให้รองรับแต่ว่าเรื่องของความสามารถนี่ไม่ต้องกลัวเลยเพราะเขาก็ชูตรงนี้มาอยู่ครับโอเคต่อไปพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์ที่ถูก
ที่นำชิป M1 ชุดแรกที่นำชิป M1 มาใช้ก่อนนะครับครับก่อนแม็กรุ่นแรกเราขอเริ่มต้นด้วยตัวท็อปสุดแล้วกันถือว่าเป็นตัวไฮไลท์นะครับผมเริ่มต้นได้ที่ MacBook Pro 2020 M1 ครับ ชื่อเต็มของเขานะMacBook Pro 13นิ้ววงเล็บ M1 เขาเรียกว่าอะไรคอมม่า2020นี่คือชื่อเต็มของเขานะครับผมคราวนี้ต้องไปดูด้วยนะว่านี่ไงนี่ไงเนี่ยไม่ใช่ต้องโปรเนาะMacBook Pro ใช่แล้วเหมือนกันนี่ MacBook Pro 13นิ้วชิป M1 วงเล็บชิป M1 ปี2020 2020นะฮะนี่ไงมีคนบอกว่าเอ้ยไม่มีทางหรอกเขาเพิ่งเปิดตัวMacBook Pro 13นิ้วไว้ต้นปีมีเหตุผลอะไรเขาต้องมาเปิดปลายปีอย่างเงี้ยอย่าลืมว่าถ้า MacBook Pro 13นิ้วถือว่าเป็น MacBook Pro ก็จริงแต่เป็น Pro เริ่มต้นใช่ครับมาคนละประเด็นกันนะเป็นคนเทิร์น Pro อ่ะคือจาก MacBook Air ไม่ทันใจครับก็มาใช้ MacBook Pro แต่ยังไม่อยากกระโดดไป16นิ้วเพราะว่าราคามันก็สูงอยู่นะครับก็มาใช้ตัวนี้แทนรูปร่างหน้าตาดีไซน์เหมือนเดิมพวกหน้าจอพวกอะไรคีย์บอร์ดอะไรเหมือนเดิมสิ่งที่ต่างไปก็คือชิปประมวลผลภายในนะครับระบบระบายความร้อนตัวนี้ก็ยังมีพัดลมอยู่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือชิป M1 มันจะกินพลังงานน้อยความร้อนน้อยกว่าครับก็เลยทำให้สามารถทำงานได้คือถ้าวัดเรื่องความร้อนอ่ะมันจะร้อนน้อยกว่าในรุ่นที่ใช้ชิป CPU Intel อันนี้เราคาดการณ์ไว้ว่าอย่างนี้นะถ้าอ้างอิงจากข้อมูลที่ทาง Apple Present ขึ้นมาแล้วก็สิ่งที่แตกต่างออกไปอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของคอใช่ไหมของตัวใหม่ M1 8 คออันเก่า4ฮะใช่ไหมจำไม่ได้ดูเออผมไปดูไอ้แอร์เฉยต้องตัวนี้โปร2ใช่ใช่ใช่นะครับจำนวน CPU core ของ M1 นะฮะเดี๋ยวเต้นโชว์ไปด้านนี้เดี๋ยวพี่สวิชดีกว่าไหมโชว์ไปหน้ากล้องจะเห็นไปเนี่ยก็คือโอ้ขาวสะอาดเดี๋ยวพี่ไปหน้านี่นะครับเดี๋ยวเปิดพี่ก็เปิดไปเลยไปเลยฮะเขาจะได้เห็นเล่าไปก่อนก็ได้ครับคือด้วยความที่มันเป็น M1 นะครับมันต่างกันอยู่แล้วแหละครับอย่างเช่นเรื่องของจำนวนคอของ CPU ใช่ไหมของตัว M1 ก็8คอของตัว Intel ก็4คออันนี้ผมพูดถึง MacBook Pro 13นิ้วนะครับแล้วก็เรื่องของเวลาใช้งานแบตเตอรี่เขาเคลมนะพี่ว่าตัว MacBook Pro ตัวใหม่มันใช้งานได้นานขึ้นไม่ใช่ MacBook Pro ตัวใหม่เดียวหรอกทั้ง Pro ทั้ง Air ใช้งานได้นานขึ้นเขาบอกว่า MacBook Pro ตัวใหม่ใช้งานได้สูงสุด20 ชั่วโมงเทียบกับอันเก่า10ชั่วโมงเนี่ยอันเก่านี่10ชั่วโมงใช่มั้ยนี่อันเก่านี่10ชั่วโมงใช่ๆ10ชั่วโมงอันนี้คือเวลาอะไรเนี่ยพี่เวลาดูวิดีโอหรือว่าเวลาใช้งานทั่วไปเขาพูดถึงวิดีโอนะวิดีโอครับวิดีโอเออ20ใช่20ชั่วโมงมันจะมีอะไรนะแบบถ้าเล่น Wi-Fi นะเล่น Wi-Fi 15หรือ18ราวๆเนี้ยแต่ว่าวิดีโอสูงแต่ว่าใช้งานสูงสุดก็คือ20ชั่วโมง Apple บอกว่าเนี่ยเป็น MacBook ตัวแรกที่ใช้งานได้ยาวนานที่สุด20ชั่วโมงก็วันนึงเกินวันใครจะเล่นต่อเนื่องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานด้วยมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะ20นะแล้วก็เป็นเครียดเด้อใช้งานไม่ถึง20หน้าจอเท่านะครับแต่ CPU คอของ M1 มี8คอแต่ถ้าเราไปลองเปรียบเทียบกับชิป Intel นั้นจะมี CPU 4คอหรือว่า4หัวนะครับความจุ RAM สูงสุดเท่ากันนะครับให้มาที่16สูงสุด16กิกจะมีแต่จะมีให้เลือกนะระหว่างความจุ8ความแรม8กิกกับแรม16กิกนะฮะแล้วก็ความจุในการเก็บข้อมูล2เทราไบต์ Apple เคลมว่าตัว SSD ตรงนี้เองเพิ่มความเร็วในการอ่านเขียนด้วยนะขึ้นมาอีก2เท่านะครับจึงทำให้การอ่านการเข้าถึงข้อมูลผ่าน SSD นั้นทำได้เร็วมากขึ้นครับหรือก็เหมือนกันเรื่องจอเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยมาดูในฝั่งของโปรเซสเซอร์ที่เขาไฮไลท์บอกว่าตัวนี้เป็น system on chip นะหรือว่าเป็น SOC คือทุกอย่างรวมกันอยู่ในนั้นหมดเลยทั้งกราฟิกทั้ง CPU ทั้ง GPU อะไรต่างๆ neural engine เขาไม่ได้แยกเนาะไม่ได้แยกถ้าเราสังเกตดูอะ SOC ก็รวมกันหมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นอันเดิมก็จะแยกโปรเซสเซอร์กราฟิกออกมาเห็นไหมครับผมแต่เนี่ยเขาไม่บอกตัวนี้ด้วยเทอร์โบบูสต์เขาไม่บอกตัว M1 ครับผมนะฮะก็ในนี้ความจุนะครับถ้าใครอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของทางฝั่ง Apple นะครับเลยพี่ลืมพูดประเด็นสำคัญที่ Wi-Fi 6ไงอ๋อ Wi-Fi 6Wi-Fi 6มันมีอะไรนี่ไม่แน่ใจไม่น่ามีพูดเลยก็ได้ไปเลยครับนี่มันมี Wi-Fi 6นะ
เออมีตรงนี้ Wi-Fi 6นะครับก็บอกไปแล้วนะครับพวกความจุแรมเป็นยังไง SSD ความจุสูงสุดเท่าไหร่และอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือ Apple ที่ใช้ชิป M1 มาพร้อมตัวรับสัญญาณ Wi-Fi 6นะครับที่เราเห็นได้แล้วที่เราเห็นกันอยู่บน iPhone 11ก็6นะครับ iPhone 11ก็6 iPhone 12ก็6 iPad Pro iPad Pro ก็6 iPad Air 4ก็6ครับนะครับแล้วก็มาอยู่ใน Mac ของชิป M1 ซึ่งถือว่าเป็น Mac ที่ใช้ชิป Wi-Fi 6เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมีนะก่อนหน้านี้เป็น Wi-Fi 5อยู่นะครับผม Wi-Fi 5 Wi-Fi 6ก็ต้องเชื่อมต่อตัวปล่อยสัญญาณที่เป็น Wi-Fi 6นะใช่ป่ะเอาจริงๆไม่จำเป็นไม่จำเป็นแต่ถ้าจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดต้องตัวปล่อย Wi-Fi หรือว่าเราเตอร์เป็น Wi-Fi 6แต่ถามว่าถ้าเอาไปใช้กับเราเตอร์ Wi-Fi 5ได้ไหมได้ไม่ใช่ว่าซื้อมาปุ๊บจะต้องเป็นอัปเกรดเป็น Wi-Fi 6อันนี้คืออยู่ที่ความจำเป็นของเราถ้าเราอยากจะได้พลังงานสูงสุดอยากจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดแน่นอนครับว่าคุณจะต้องไปซื้อเราเตอร์ที่เป็น Wi-Fi 6นั่นเองกล้องเฟซไทม์นะพี่กล้องเฟซไทม์อ๋อเขาบอกว่ากล้องหน้าน่ะมันเท่าเดิมมันความละเอียดเท่าเดิมที่ตัวเลขคือ 720p ใช่ไหมในนั้นแต่ในชิป M1 จะมี imageSignal Processor ครับเขาเรียกว่า ISP นะครับตัวนี้ดียังไงตัวนี้มันจะเป็นเหมือนการปรับแต่งวิดีโอแบบเรียลไทม์อ่ะอย่างเช่นความละเอียดไม่ดีใช่ไหมได้แค่นี้ใช่ไหมจัดให้ก็คือ improve เข้าไปครับแสงแบบมีน้อยเยอะแสงมืดๆแล้วมีภาพมีน้อยเยอะลดน้อยให้นะครับปรับคอนทราสต์ให้แล้วก็ตั้งค่าออโต้ไว้บาลานซ์ได้ดีมากขึ้นครับมันก็เลยทำให้ถึงแม้ว่าอาจจะเป็นกล้องที่ความละเอียดเท่าเดิมแต่ประสิทธิภาพที่เราได้นั้นดีขึ้น Apple เขาเน้นตอนโปรโมทก็คือใช้แบบ Work From Home ไงอือใช่ๆๆวิดีโอคอลคุยกันอย่าลืมนะฮะกล้องหน้า Mac เอาไว้วิดีโอคอลไม่ได้ไปถ่ายรูปต้องเข้าใจแบบนี้นะเพราะว่าวิดีโอคอลอย่าลืมว่ามันมีผลในเรื่องของการส่งข้อมูลถูกต้องครับถ้ามันละเอียดสูงคือละเอียดสูงมันก็ดีนั่นแหละแต่น้องอาจจะบอกเฮ้ยทำไมไม่ไปถึง 1080p ซึ่งตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ 1080p มันก็ดีแหละก็ดีกว่าแต่เขาให้มาแบบนี้เราจะทำยังไงได้ถูกป่ะอย่างที่บอกคือถ้าตัว ISP มันทำให้ดีขึ้นแม้ว่าจะ 720p เท่าเดิมเดี๋ยวต้องมารอดูตอนพรีวิวของจริงนะถูกต้องครับเราถึงจะรู้ว่าเอ้ยมันแตกต่างกันยังไงเวลาที่เรานั่งบางคนก็เอาแบบกล้องหน้าแม็กไปรีวิวถ่ายรูปเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ดีไซน์มาให้ทำงานแบบนั้นไงต้องเข้าใจแบบนี้นะครับนะฮะอย่างนึงจะพูดอะไรอ๋อเปรียบเทียบกับกล้องหลังของ iPhone ให้ฟังก็ได้ที่บอกว่าหลายๆปีมาเนี่ยความจุเท่าไหร่ความละเอียดเท่าไหร่12ล้านมากี่ปีตลอดครับเออ12ล้านมากี่ปีแล้ว12ล้านมันนานมากเลยนะแต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือเปลี่ยนเลนส์ใหม่ไงใช่เปลี่ยนค่า F ไงชิปก็มีผลครับชิปประมวลผลพวกด้าน image processing เนี่ย ISP ตัวเนี้ยสำคัญเนี่ยนี่แหละมันเป็นหัวใจที่ทำให้คุณภาพของรูปของวิดีโอที่ได้มันแตกต่างกับเจ้าอื่นไงไม่จำเป็นต้องยัด48ล้านไม่จำเป็นจะต้องยัด108ล้านพิกเซลให้มันเปลืองพื้นที่แต่เราสามารถ optimize เขาเรียกว่า computational computational photography คือถ่ายรูปมาด้วยตัวAI ช่วยประมวลผลด้วยนะครับมันก็ทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาดนะครับประมาณนี้อ่ะดึงคำถามมาให้ลมหน่อยนะตรงนี้ไม่ต้องคุณอภิเจตปะอภิเจตบอกว่าเหมือนเอาออกแบบชิปในมือถือมาใส่ใน Mac เลยผมมองว่าอันเดียวกันนั่นแหละครับคือเหมือนยกแผงของ iPad อะประมาณนั้นลงในนี้แต่มาปรับให้มันเข้ากับฮาร์ดแวร์ของ Macแล้วก็ปรับให้มันเข้ากับ Mac OS Big Sur ใช่Big Sur ผมยังไม่ได้พูดถึงนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีนึงครับนะครับผมแล้วก็มีคนถามเรื่องนี้ครับบอกว่าคุณธนวัฒน์ถามว่า M1 ใน Mini Air Pro สเปคเดียวกันไหมนี่ที่ผมถามพี่เป็นตัวเดียวกันแต่ก็จะมีการปรับลด GPU Core ลง MacBook Air จะลด GPU เหลือ7 Core ตัดออกแต่ทาง GPU ของมินิกับโปรนั้นจะให้มาเต็มที่นะฮะสูงสุดแค่นั้นอ๋อแอร์ใช่ไหมเริ่มต้นคือ7แต่ถ้าอยากได้8คอก็จะเพิ่มตังค์อีกนะครับจาก 32,000 เป็น 39,000 ถ้าจำราคาไม่ผิดนะครับจะเป็นไปได้ไหมว่าอีก 3-5 ปีแผงจะอยู่ในตัวเดียวกันหมดแตกต่างกันอินเทอร์เฟซที่ใช้ตอนนี้มันก็เริ่มแล้วนะเพราะว่าเขาก็เริ่มปรับไปเรื่อยครับ
คือถ้าลองอ่ะเดี๋ยวอีกไม่นานครับอีกไม่เกินประมาณสัปดาห์หนึ่งเราคงจะได้เห็นการเทียร์ดาวหรือว่าการแกะของ MacBook Air 2020เอ้ยนั่นแหละ MacBook Air 2020กับ MacBook Air 2020 M1 จะมาดูเดี๋ยวเขาจะเทียบขนาดเมนบอร์ดให้ดูลอจิกบอร์ดให้ดูเราจะเห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนแผงลอจิกบอร์ดที่มันลดลงอ่ะผลที่ตามมาคือมันใช้พื้นที่ข้างในลดลงสามารถเพิ่มอะไรได้อย่างอื่นเข้าไปได้เพิ่มแบตเตอรี่ขึ้นได้ครับไม่แน่ที่เขาเคลมว่าแบตขนาดเยอะขึ้นอะไรขนาดนี้ขยายแบตให้นะครับเนี่ยขยายแบตไม่ขยายแบตด้วยกับชิปกินน้อยลงด้วยมันก็มีส่วนใครจะรู้เพราะว่าในพรีเซนต์เมื่อคืนนี่เราเห็นนะแต่ว่าเราไม่รู้ไงว่าแบบกี่เท่าไหร่กี่บัตรกี่มิลลิแอมเราไม่รู้ต้องรอดูเดี๋ยวเขาแกะให้เราดูครับโอเคมาต่อมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงอุปกรณ์อื่นๆที่เหลือกันต่อไปเร็วๆ MacBook Pro รุ่นนี้ยังมีระบบระบายความร้อนอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนาะแต่ถ้าเป็นฝั่งของ MacBook Air จะไม่มีนะครับอันนี้เรื่องกล้องบอกให้ฟังไปแล้วว่าใช้กล้องหน้าแล้วก็มี ISP เข้ามาช่วยทำให้รูปภาพในการคอมันดียังไงเนี่ยไปถามก่อนสไลด์อีกสไลด์ก็มีสไลด์ให้ดูอยู่แล้วนั้นอันนี้ครับก็คือสรุปเนาะยังไงก็ตามไปดูที่หน้าเพจของเราก็ได้นะครับเนี่ยไฮไลท์แบตเตอรี่20ชั่วโมงสูงสุดเลยดูวิดีโอนะเขาบอกวิดีโอนี่เนี่ยอัดไมค์แบบสตูดิโอไมค์3ตัวไงไมค์3ตัวคือเขาก็ไม่ได้เชิงว่าจะไปอัดเสียงทำร้องเพลงหรอกใช่เขาจะดีในเรื่องที่แบบถ้าเราทำวิดีโอคอลสกายทำซูมเนี่ยคือเน้นอย่างเงี้ยคือด้วยยอดขายผลประกอบการ Apple มันก็บอกอยู่แล้วฮะว่าผลประกอบการฝั่ง Mac อ่ะมันโตขึ้นเยอะในช่วงโควิดเนี่ยคือคนซื้ออุปกรณ์เครื่องเนี้ยไปใช้ที่บ้านมากขึ้นจริงๆแล้วตัว MacBookM1 เนี่ยมันก็เนี่ยถูกส่วนหนึ่งถูกดีไซน์มาให้เป็นแบบนี้ด้วยนะเราเห็นหลายหลายฟีเจอร์ที่ Apple เขาโปรโมทอ่ะคือเอ้ยเราจะเห็นแบบ work from home ขนาดที่ตอนที่เขาเดโมเขายัง work from home เลยหรือว่าคนนั้นเขาทำอย่างนี้อยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยเนี่ยก็ชัดเจนนั่นแหละครับทั้งแบตทั้งความเร็วทั้งคุณภาพของการสื่อสารการทำมีเดียครบครันครับผมแล้วก็มาพร้อม Mac OS Big Sur นะครับราคาเท่าเดิมเนาะ Big Sur นี่ซากุระโพสต์ไว้ข้างหลังใช่ไหมยังไม่ได้นั่นใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตบท้ายก็ได้อ่ะมาดูของ MacBook Air ด้วยก็ได้ครับมันก็มีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ MacBook Air นั่นเอ้ยคล้ายคลึงกับ MacBook Pro นั่นแหละแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือในเรื่องของดีไซน์ของ MacBook Air เนาะที่เราจะเห็นเครื่องบางๆนะครับแรมสูงสุดเท่ากันความจุสูงสุดเท่ากันรองรับ Wi-Fi 6เหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือใน MacBook Air จะไม่มีระบบระบายความร้อนแบบพัดลมของ MacBook Pro มีอย่างนี้ไง MacBook Pro ยังมีพัดลมอยู่1ตัวเพื่อช่วยดันความร้อนออกนะครับส่วน MacBook Air จะตัดพัดลมออกเลยถือว่าเป็น MacBook Air รุ่นแรกที่มีการตัดพัดลมออกและทำงานคือเงียบกดเปิดเครื่องขึ้นมาเราจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเพราะไม่มีพัดลมให้ได้เป่ามันจะเป็นเหมือนเราเปิดใช้ Mac เอ้ยเปิดใช้ iPad อะ iPad พวก iPad iPhone ไม่มีพัดลมอยู่แล้ว iPad Pro นี่มันไม่ปู๊ดอย่างงี้ไม่มีหรอกใช่มั้ยไม่มีขนาดเครื่องมันประมวลผลหนักขนาดนั้นไม่มีนะครับเราก็เป็นฟีลลิ่งแบบเหมือนเอา iPad Pro มาแบบใส่จอใส่คีย์บอร์ดอะไรเงี้ยแล้วก็คอนฟิกเพื่อให้รองรับกับ Mac OS Big Sur แล้วเราก็สามารถทำมันได้แล้วมันจะร้อนไหมเนี่ยถ้าตัดต่ออะไรเยอะใช้หนักเนี่ยมันก็ร้อนแหละแต่ระดับไหนอ่ะเราไม่มีใครรู้อ่ะตอนนี้เพราะว่ายังไม่มีคนได้ใช้ใช่ครับต้องรอดูถ้าใครรู้ตอนนี้โคตรเทพอ่ะ Apple เขาก็บอกในสเปคของเขาอยู่นะบอกว่ามันก็ทำงานเงียบเขาเน้นตรงนั้นเนี่ยคือแบบเรื่องเงียบมันก็เงียบมันไม่มีพัดลมมันจะดังได้ไงการทำงานเงียบดังคือคนพูดนี่แหละกับการพิมพ์คีย์บอร์ดเมจิกคีย์บอร์ดนี่แหละสองอย่างนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าแบบเดี๋ยวก็จะเริ่มมีรีวิวแล้วแหละแล้วก็รอดูว่าแบบเขาจะว่ายังไงแต่ว่าจริงๆเนี่ย MacBook Air เป็นตัวเลือกที่แบบน่าสนใจในปีที่แล้วนะเขาอัดสเปคอะไรมาค่อนข้างโอเคอ่ะคือแบบมันทำงานใกล้ๆโปรนะบางเรื่องของมันนะใช้งานได้ดีแล้วยิ่งใช้ M1 เหมือนกันเนี่ยมันมีความเข้าใกล้กันมากเลยใช่แต่มัน Apple เขาก็ต้องพยายามเอ้ยมีเส้นกั้นอยู่นะมีเส้นแอร์ก็คือคุณระดับนี้พอกับการใช้งานแบบนี้กับราคาประมาณนี้ราคาดีเนี่ยดูดิราคาเท่าเดิมราคานักศึกษาถูกลงกว่านี้อีกด้วยนะใช่ครับนะครับผมWi-Fi 6เหมือนกันเนาะจอเนี่ยจอ Retina Display 13.3 นิ้วก็เป็นเหมือนเพิ่งรองรับ P3 นะใช่ไหมผมว่าเข้าใจว่าเพิ่งรองรับนะถ้าผมจำเราลองคอมเพลกับดูแป๊บนึงแอร์2020ก็ได้อุ้ยความละเอียด2ความละเอียดตามนี้ครับขอบเขตสี P3 นี่ไงไม่มี P3 ครับรุ่นเก่าไม่มีเนาะไม่มี P3 รุ่นเก่าก็คือ MacBook Air ปี2020อ่ะครับหน้าจอยังไม่รองรับขอบเขตสี P3 นะครับเขาใช้เป็น RGB แบบเดิม อัน2020
ถ้าพูดให้เป็นพูดให้เข้าใจแบบชาวบ้านชาวบ้านคือครับความสีความสดนั่นนู่นนี่อ่ะสมมุติจอเดิมของ2020เห็นได้ทั้งเนี้ยแต่ของ Air 2020 M1 เห็นได้เท่าเนี้ยคือเห็นสีได้เยอะกว่าจำนวนสีเยอะกว่าแดงแดงก็มีแดงแดงกับแดงแดงอย่างเงี้ยเออแดงกับแดงแดงเออนี่ไงในรูปนี่ไงแดงกับแดงแดงเงี้ยส้มกับส้มปล่อยเงี้ยแดงแดงเนี่ยเห็นได้ชัดอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้คือเรื่องจอที่มันต่างกันเรื่องจอนะครับผมพี่ปัดไปก่อนเผื่อเขาเขียนอะไรไว้อย่างนั้นเราเออไม่มีอันนี้ไมโครโฟนพูดถึงเรื่อง CPU ก็ได้ดิอันไหนนี่ไง M1 เนี่ย8คออันเก่า4คอเองก็เราก็คอมเพลแล้วเหมือนกับอันเนี้ย MacBook Air นะพอกันเหรอคือเหมือนกันได้แล้วเนาะเออเหมือนกันว่ะเหมือนกันตรงนั้นครับนะครับไมโครโฟนก็ดีขึ้นภาพสวยคมชัดกล้องเพราะว่ามี ISP อย่างที่ผมบอกไปนะครับ Image Processing เนาะแล้วก็พอร์ตนะครับมี2พอร์ตเหมือนกันมาพร้อมไอ้ตัว Touch ID นะครับครับมาพร้อมตัว Touch ID สแกนนิ้วนะครับผมเห็นข่าวแวบๆเขาบอกว่าที่แป้นพิมพ์ของ MacBook Air ตัวใหม่มันมีฟังก์ชันพิเศษเพิ่มเข้ามาผมจำไม่ได้2 3ปุ่มนี่แหละเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลแล้วผมมาเขียนให้ดูอีกทีนึงเออแต่คีย์บอร์ดอย่าลืมนะ MacBook Air เป็นคีย์บอร์ดที่ไม่มีทัชบาร์นะแต่ถ้าเป็น MacBook Pro จะมีคีย์บอร์ดข้างบนจะมีทัชบาร์นะครับก็เลยส่งผลให้เรื่องของราคามันก็ต่างกันด้วยนะครับการดีไซน์ก็จะมีความแตกต่างกันในจุดนึงอยู่นะฮะอันนี้คือเป็นสรุปของฝั่ง MacBook Air นะครับว่ามีอะไรที่โดดเด่นบ้างแบตสูงสุด18ชั่วโมงนะครับนั่นหมายความว่าจำนวนแบตก็น้อยกว่าของทางฝั่ง MacBook Pro นะครับทำงานเงียบเพราะว่าไม่มีพัดลม Wi-Fi 6เช่นกันครับความจุ SSD 2 TB สูงสุดนะครับเห็นไหมมันจะมีบอกว่าเนี่ยไอคอนที่บอกว่า iPhone iPad App เนี่ยนี่น่าสนใจจริงเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็คือ macOS Big Sur เป็น macOS เวอร์ชั่นแรกที่ถูกดีไซน์ออกมาเพื่อชิป M1 โดยเฉพาะก็คือเขาดีไซน์มาทั้งให้รองรับทั้ง Intel เก่าด้วยและชิป M1 ด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งที่ Apple เขาพูดตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วเขาบอกว่า Intel เขาก็ซัพพอร์ตอยู่แล้วก็ก้าวกระโดดมาสำหรับ Apple Silicon ด้วย Apple Silicon ความหนึ่งในความหมายเขาคือตรงนี้คือเรื่องซอฟต์แวร์ไง1 OS ใช้ได้2 CPU ใช่คือเราไม่ได้ทิ้งแต่ว่าก็แฮนเดิลทั้งคู่เลยแต่อย่าลืมว่า Big Sur นี่คือตัวใหม่ที่แบบทำงานกับตัว M1 ได้แบบดีมากๆ Apple พูดบ่อยๆก็หนึ่งในนั้นก็ไอ้นั่นไงนั่นแหละกดปุ๊บติดปั๊บกดปุ๊บติดปั๊บประมาณนั้นและตัว Big Sur ตรงเนี้ยมันจะทำให้เครื่อง Mac อ่ะเปิดประสบการณ์มากยิ่งขึ้นนั่นหมายถึงแอปบางแอปที่มีอยู่ในเฉพาะ iPad แอปบางแอปที่มีอยู่ในเฉพาะ iPhone ตอนเนี้ยคุณสามารถนำมาใช้ในบนเครื่อง Mac ชิป M1 ได้แล้วจินตนาการได้แบบไกลเลยอย่าลืมว่าตอนเนี้ย Mac อย่าลืมว่าแอปบน App Storeเยอะมากโดยเฉพาะฝั่ง iOS เองโคตรจะเยอะเยอะสุดๆครับมันไม่ใช่เป็นเฉพาะแอปบันเทิงนะแอปสำหรับไลฟ์สไตล์แอปเอกสารการแพทย์เยอะอ่ะมันหลายอย่างจริงๆนะครับต่อไปเนี่ยถ้าสมมุติว่าใครอยากจะได้แอปการแพทย์ที่เอามาดูพวกอะไรโครงสร้างภายในโครงสร้างภายในเดิมทีจะต้องซื้อ iPad มาแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนั้นแต่อันเนี้ยถ้าเราซื้อ Mac มาอ่ะพิมพ์งานนั้นทำแอปอื่นๆได้ด้วยใช้งานแอปพลิเคชันของทางฝั่งนี้ได้ด้วยเห็นไหมครับมันเป็นการผสมผสานคือทาง Apple อ่ะพยายามทำอีโคซิสเต็มของเขาอ่ะให้มันเป็นหนึ่งเดียวให้ได้มากที่สุดนะฮะแต่อย่าลืมว่าการทำเนี้ยมันก็ไม่ใช่ง่ายนะไม่ง่ายเพราะว่ามันจะต้องเตรียมทั้งด้านฮาร์ดแวร์เตรียมทั้งด้านซอฟต์แวร์ของตัวเองและซอฟต์แวร์ของ Third Party ที่เป็นนักพัฒนานะฮะทาง Apple จึงแบบใส่กันเต็มที่อ่ะช่วง WWDC ที่ผ่านมาบอกว่าเรามีเครื่องมือนี้มาให้พวกคุณนะเราแพนจะไปงี้งี้ใช้เทคโนโลยีใหม่นี้ขึ้นมาสังเกตก็คือเขาไม่อยากให้แค่ทำได้แต่อยากให้มันทำได้และทำได้ดีด้วยเราก็เลยต้องดูหลังจากนี้ครับนี่มีคนบอกว่าต้องรอดูว่า Big Sur บน Intel จะเป็นยังไงนะครับตัวเต็มๆจะปล่อยวันที่เท่าไหร่นะ13ครับพรุ่งนี้นะแต่เขาไม่ได้บอกนะว่ากี่โมงแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นคืนพรุ่งนี้เข้าเช้าของวันศุกร์อ่ะครับเดี๋ยวรอติดตามครับรอติดตามแต่ก็อย่างนี้ตามประสบการณ์ของผมแนะนำจริงๆแล้วกันถ้าสมมุติว่าใครใช้งานเครื่อง Mac เป็นเครื่องหลักที่แบบว่าซีเรียสห้ามมีบั๊กอ่ะแนะนำว่ารอก่อนอย่าเพิ่งอัปเดตครับมันเป็นเวอร์ชันแบบเวอร์ชันแรกแรกจริงๆอ่ะ 10.0 อย่างเงี้ยฮะแล้วเป็น Big Change ด้วยเนาะใช่ Big Change Big Change คือบางคนเห็นว่ามันเปลี่ยนแค่หน้าตาจริงมีอะไรมากกว่านั้นอยู่นะใช่เอาง่ายๆอย่างกับบางซอฟต์แวร์บางตัวที่เราเคยใช้ใน Catalina
อัพบิเซอร์ปั๊บใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้อันนี้ระวังนะเป็นห่วงสำหรับใครที่ใช้งานเอาเครื่องนั้นไปใช้งานในสายโปรดักชั่นใช่เพราะว่าบางคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเขาก็ยังแบบใช้ Mac OS เวอร์ชันเก่าๆเพราะเขาบอกว่าเอ้ยมันทำกับซอฟต์แวร์เวอร์ชันได้ดีจริงๆเขาพอแล้วเขาไม่อยากไปอะไรเงี้ยดังนั้นต้องระวังให้ดีแล้วก็การดาวเกรดแมคยากมากไม่ใช่ของง่ายครับก็ทำได้มันทำได้ง่ายกว่า iPhone มันทำได้ดีกว่า iPhone แต่มันก็จะมีขั้นตอนเยอะแยะมันเยอะครับเพราะว่าข้อมูลบน Mac มันเยอะข้อมูลหลักกิกะไบต์กับเทราไบต์มันคนละไซส์เออประมาณนั้นนะครับดังนั้นชะลอไว้ก่อนนะครับถ้าใครรอดูครับถ้าใครแบบเอามาใช้ในเครื่องโปรดักชันจริงเขาก็จะมีรีวิวอยู่แล้วครับเฮ้ยอันนี้แอปนี้เด้งแอปนี้ใช้ไม่ได้นะก็ข้ามไปรอให้มีข่าวแบบว่าอ่ะ Adobe Photoshop รองรับแล้วนะบนอะไรนะBixer อ่ะค่อยไปถ้าเราใช้ Adobe เยอะๆครับอะไรเงี้ย DaVinci รองรับแล้วนะอ่ะค่อยกระโดดมาถ้าคุณอยากจะนั้นเพราะไม่งั้นอัปเดตไปเลยปึ้งเตะขึ้นมากดปุ๊บเฮ้ยตัดต่องานไม่ได้ว่ะเนี่ยเหมือนตอนโมฮาวีอ่ะโอ้โหใช้ Final Cut ไม่ได้ใช้ Photoshop ไม่ได้โอ้แบบต้องลองดูต้องรอดูฟีดแบคจากเพื่อนๆเราครับ ROV รันได้ไหมก็รันคิดว่าถ้ามารูปแบบนี้ก็รันได้แหละแต่คุณจะคอนโทรลยังไงให้มันต้องต่อจอยครับอาจจะต่อจอยถ้าใครสนุกจอยก็ทำจอยใช่ก็ต้องต่อจอยต้องดูถ้าใครทัชสกรีนได้เพราะว่าอย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้ Apple เขาเปิดให้สิ่งที่ต้องทำต่อคือผู้พัฒนาเกมนี่แหละเขาต้องไปทำให้มันยืดหยุ่นผมว่าโอเคถ้ามันเป็นเล่นบน Mac ได้ใช่ไหมก็ต้องรองรับจอยได้ด้วยสิว่าคุณจะไปแตะจอยแตะจอได้ไงอย่างเงี้ยเพราะว่าเล่นบน iPhone แผ่นแตะจอไงนานๆครับผมครับคุณพีพันบอกว่าแสดงว่าแอปพลิเคชัน Luma Fusion ตัดต่อใน iPad ก็สามารถใช้แทน Final Cut ใน Mac ได้ใช่ไหมถ้าตามเทคนิคจริงๆมันมีโอกาสทำได้แหละเพราะว่ามันรันอยู่บน iPad ได้มันก็นำมารันบน M1 ได้สถาปัตยกรรมเดียวกันไงก็ต้องอยู่ที่คนผลิตนักพัฒนา Luma Fusion นั่นแหละว่าเขาจะยังไงกับการมาใช้บน Mac อ่ะอาจจะบอกRuma Fusion ภูมิใจนำเสนอ Luma Fusion เวอร์ชันของ M1 เพราะว่าอย่าลืมนะฮะ Universal ถ้าเขาทำอย่างเงี้ยโอกาสที่เขาจะขายของเขาได้ก็เยอะก็เยอะมากขึ้นคือผมซื้อ Photoshop มันใช้ได้หลายแพลตฟอร์มผมยอมนะอย่างเงี้ยเหมือนกันครับผมนี่ก็ดีเนาะมาดู iMac มาดู Mac Mini บ้างครับ Mac Mini ถ้าใครยังไม่รู้ว่า Mac Mini คืออะไรมันเป็นกล่องเนี่ยสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงเนี้ยแล้วก็มีโลโก้ Apple อยู่ข้างบนนะครับที่แรกผมเห็นนะผมนึกว่า Mac Proเอ้ยผมนึกว่า Mac Mini ดีไซน์ใหม่ที่มันลงมาจากท็อปดาวน์ไงตอนนี้อยู่ผมไม่สะดุ้งเลยนึกว่าแบบเอ้ย Mac Mini มันจะเปลี่ยนดีไซน์เฉยอ้าวไปมาแบบนี้เหมือนเดิมดีไซน์แบบเดิมครับเพิ่มเติมคือเปลี่ยนสีใหม่แล้วก็มีชิป M1 อยู่ข้างในสีก็เป็นซิลเวอร์ใช่ไหมเนี่ยพี่ออกซิลเวอร์แหละหรือว่าไม่งั้นก็เกรย์อ่ะเอ้ยไม่สเปซเกรย์มันก็เข้มไปเนาะเข้มไปซิลเวอร์แล้วกันซิลเวอร์ครับราคาเริ่มต้น 22,900 นะครับแล้วก็เนี่ยสเปคใกล้เคียงกันหมดเลยแรม 16 กิกสูงสุดฮาร์ดดิสก์ 2 TB สีเงินครับสีเงินเนาะสีซิงเกิลนะครับประมาณนี้ Mac Mini ถ้าเราซื้อนะราคา 22,900 ตรงเนี้ยเราได้แค่กล่องตัวนี้นะต้องไปซื้อจอเพิ่มต้องซื้อจอเพิ่มนะครับคีย์บอร์ดเพิ่มเมาส์เพิ่มนะแต่เขาใช้ Third Party ได้นี่แต่ถ้าใครมีจอเก่าก็สบายเขาก็ใช้ได้เขาไม่ได้ห้ามว่าเขาไม่ได้บังคับว่าคุณจะต้องไปซื้อของใหม่แต่ความพิเศษอีกอย่างนึงของ Mac ทั้ง3ตัวรวมถึง Mac Mini ด้วยนะครับที่ใช้ชิป M1สามารถเชื่อมต่อสัญญาณออกไปยังหน้าจอเนี่ยที่อยู่ในรูปนะหน้าจอความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 6K อย่างเช่นจอโปร Apple Pro Display XDR จอขูดชิดในตำแหน่งนะฮะจอข้างหลังขูดชิดในตำแหน่งจอหลายแสนตำแหน่งเครื่องขาตั้ง 30,000 ขาตั้ง 30,000 ตัวจอ 150,000 ครับก็รวมกันราวๆสัก 170,000-180,000 นะครับอันนั้นคือน่าจะเป็นตัวหน้าจอที่ดีที่สุดของทาง Apple ที่ Apple มีอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปจะต้องใช้จอนั้นนะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรก็ได้ครับไปซื้อจออื่นถูกๆมาก็ได้เนี่ยอย่างออฟฟิศเราก็ใช้จอเดลอย่างเงี้ยเดล 4K ก็ครับสำหรับงานทั่วไปครับเขียนคอนเทนต์ก็เกินพอสำหรับเราตัดต่อวิดีโอก็ได้ 4K เนาะแต่ถ้าใครอยากจะได้ High Resolution Apple ก็บอกว่าเออ Mac Mini ฉันน่ะ6K เลยนะสูงสุดถ้าคุณจะเอาไปต่อจออะ MacBook Air MacBook Pro นะได้เหมือนกันครับใช่เออแต่ยังไม่รู้ว่ามันต่อได้สูงสุดกี่จอนั่นแหละครับเอออาจจะถ้าพูดมาอย่างนี้พี่ว่าสูงสุดจอเดียวอย่างละ1จอครับอย่างละจอนะแล้ว 4K บอกไหมนี่ครับ4K จอภาพเขาอยู่ 4K อ๋ออย่างละ1จออย่างละอย่างละจอได้อย่างละจอคือเสียบได้อย่างละจออ่ะ 6K ก็จอนึง 4K ก็จอนึงอ๋อไม่ได้แบบมี2จอพร้อมกันไม่ครับเขาไม่ได้บอกในสเปคนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนแต่ถ้าเป็นของฝั่ง Mac Intel ก่อนหน้านั้นอาจจะเป็น MacBook Pro ก็ได้สามารถต่อ
จอ 5K ได้1จอต่อ 4K ได้2จอพร้อมกันอะไรเงี้ยอันนี้ต้องไปดูสเปคจริงๆนะเผื่อว่าเราจะเอามาต่อจอนอกเราต้องมาดูความสามารถของเครื่องที่เรากำลังจะซื้อด้วยนะว่ามันต่อจอสูงสุดได้กี่จอนะฮะอย่าลืมนะฮะเรื่องรายละเอียดตรงจุดนี้เราต้องพิจารณาให้ดีก่อนที่จะซื้อมันมีอีกอย่างนึงนะที่แบบต้องคอนเซิร์นเรื่อง Mac Mini หน่อยคือเรื่องของการอัปเกรดสเปคบางอย่างอย่างเช่นแรมอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมอ๋อมาพูดถึงเรื่องการอัปเกรดสักหน่อยของ M1 ชิป M1 มันคืออย่างที่เรารู้ว่าทุกอย่างมันมัดรวมอยู่ในสี่เหลี่ยมเล็กๆอันนั้นแล้วอ่ะเราไม่สามารถอัปเกรดแรมได้เราไม่สามารถอัปเกรด CPU ได้ทำอะไรไม่ได้เลยคือมันถูกฝังเอาไว้ในนั้นหมดแล้วต้องฮะถ้าอยากจะได้แรม16กิกก็ต้องจัดจากตรงนั้นตั้งแต่ทีแรกเลยฮะครับมันเลยไม่งานนี้เราเลยยังไม่เห็น iMac ไงผมว่าส่วนหนึ่งเรายังไม่เห็น iMac ก็มีส่วนหนึ่ง Mac Pro ก็มีส่วนอาจจะอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาตรงนี้อยู่อาจจะเป็น M2 M3 M4 M5 นู่นนะก็คงจะอย่างนั้นเขาลือว่าเป็นต้นปีแน่ก็รู้ว่าเป็นต้นปีหน้า iMac เฉยๆนะฮะแต่ผมว่ามันเร็วไปมันเร็วไปครับคือถ้าเปลี่ยนผ่านแบบนี้มันก็ว้าวแล้วนะส่วนเรื่องพอร์ตนะครับถ้าไปเทียบกับ Mac Mini เก่าจะเห็นว่าพอร์ต USB-C นี่น่าจะเป็น4พอร์ตไหมนี่ฮะ4 พอร์ต Thunderbolt 3 USB-C 4พอร์ตอันเก่านะฮะแต่ว่าตัว Mac Mini M1 เนี่ยจะลดเหลือ2พอร์ตเหลือ2พอร์ตนะครับแล้ว USB-A ก็2พอร์ต2 USB-C 2พอร์ต HDMI ก็ลดลงนะที่เสียบไทยแลนด์อย่างที่บอกคือน่าจะเป็นข้อจำกัดของ M1 ของ M1 ครับประมาณนี้นะฮะอย่าลืมนะฮะมันเป็นทั้ง CPU GPU Neural Engine และ IO IO มันเป็นอะไรที่มันอยู่ในชิปเดียวกันมันก็เลยแบบเป็นข้อจำกัดตรงนี้นะครับผมครับอันนี้ก็สรุปภาพรวมของ Mac Mini นะครับผมก็ตามไปดูเพิ่มเติมกันได้เราอธิบายไว้ในหน้าเพจเรียบร้อยครับอันนี้หมดเพียงเท่านี้นะครับอ่ะมาถึงคำถามที่ว่าใครควรจะซื้อรุ่นนี้และใครที่ควรชะลอหรือว่าหลีกเลี่ยงเอาควรซื้อควรซื้อคือ1คนที่แบบว่าอยากได้ Mac รุ่นใหม่เป็นเครื่องแรกนะคือณตอนนี้ Apple เขาขายแบบว่าเขาขายคู่นะฮะทั้ง Intel แล้วก็ทั้ง M1 แต่ว่าจะมี MacBook Air มั้งที่มีเฉพาะ M1ไม่มี Intel แล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดนะขอโทษทีเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงเหมือนผมดูคร่าวๆแล้วผมตึงหิดตรงนี้อยู่ผมมองว่านี่ไงมีแต่ M1 ครับจะมี MacBook Air เนี่ยมีแต่ M1 ใช่ไหมอ๋อเพราะเขาไม่มีไฮไลท์ให้เลือกใช่ไหมครับไม่มีแล้วคือ MacBook Air ถ้าซื้อตอนนี้คือมีแต่ M1 นะฮะซื้อที่ Apple ด้วยจะมีแต่ M1 เท่านั้นดังนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนประมาณว่าใครที่อยากได้ MacBook เครื่องใหม่มาใช้งานแล้วก็เปิดสกัดการใช้งานตัวเองใหม่ก็เหมาะมากสำหรับคนที่ซื้อ MacBookM1 ในช่วงนี้นะพี่มองว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้งาน iPad เพียงพออ่ะเหมือนเรามี iPad เครื่องนึงอ่ะแล้วเราคิดว่าอ่ะแค่เนี้ยตอบโจทย์การทำงานของเราแล้วแต่อยากจะได้คีย์บอร์ดเพิ่มเสริมเข้ามาด้วยหน้าจอใหญ่ขึ้นก็กลายเป็นเครื่อง Mac เหมือนเราต่อไปเราไม่ต้องซื้อ iPad ละ Let's say นะแบบเนี้ยเครื่องนี้เพียงพอเพราะว่าไม่ต้องต่ออะไรเพิ่มเติมเยอะแยะใช้งานได้นานเบาแรงเอา iPad Pro มาบวกกับคีย์บอร์ดก็หนักพอๆกับ iPad กับ MacBook Air นี่แหละประเพอเนี่ยจะเบากว่าด้วยใช่อันนี้แหละอย่างที่บอกไงใครที่อยากได้อุปกรณ์ใหม่ก็จัดเลยฮะคือสามารถใช้อย่างที่บอกไม่ต้องห่วงเรื่องอุปกรณ์ต่อพ่วงเยอะเท่าไหร่ไม่ต้องห่วงเรื่องการอัปเกรดมากมายเท่าไหร่นะครับอันนี้เหมาะนี้เหมาะแล้วก็เหมาะสำหรับ Early Adopter หมายความว่าคนที่อยากลองของใหม่ครับคนอยากลองของใหม่สามารถซื้อได้ครับต้องบอกว่ามันเป็นซีรีส์แรกและอย่าลืมว่าซีรีส์แรกยังไงก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% มันก็ต้องมีสะดุดบ้างบางอย่างมันจะมันยังต้องเจอปัญหาเพื่อต่อยอดในเวอร์ชันถัดไปประมาณนั้นแล้วราคามันก็นี่ไงราคาไม่เท่าเดิมอ่ะเท่าเดิมนั่นแหละความหมายเท่าเดิมก็คือแต่ว่ามันได้อะไรที่มันเป็นเจนใหม่อ่ะคือปกติเราจะคาดการณ์ว่าด้วยความที่เขาใส่อะไรมาอย่างเงี้ยมันน่าจะอัพขึ้นสักหน่อยนะอย่างเงี้ยแต่นี่คือราคาเท่าเดิมไงแสดงว่าคนที่กำลังลังเลตัดสินใจซื้อก็น่าจะจับได้เลยครับแต่ถ้าอยากได้ MacBook Air รุ่น Intel ก็ต้องไปหาซื้อหน้าร้านตัวแทนอะไรพวกเนี้ยแต่ไม่รู้ว่า Apple เขาจะเลือกขายที่สโตร์อะไรหรือยังหมายถึงว่าถ้าขายในไทยนะแต่ว่าณตอนนี้คิดว่าหน้าร้านน่าจะมีขายอยู่แต่ว่าหน้าเว็บไม่มีแล้วนะครับMacBook Air รุ่น Intel ไม่มีแล้วในหน้าเว็บไซต์เนาะแต่ก็เป็นเหลือว่านั้นเท่าไหร่เผื่อคนหาไม่เจอไม่ใช่อะไรบอกว่าเอ้ยทำไมแบบรุ่นเทียวหายไปไหนบ้างอย่างเงี้ย Apple เขาไม่ขายนะครับที่บนหน้าเว็บไซต์เนาะก็
อยากเล่นของใหม่อยากลองอะไรใหม่ๆคือจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกก็คือตัวนี้มันเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าอยากได้ MacBook เครื่องใหม่1ละ2คือคนที่แบบว่าอยากลองของใหม่คือเราอาจจะเคยใช้สมมุติเนาะผมใช้ตัว MacBook Pro 2015เงี้ยเอ้ยแล้วผมอยากลองของใหม่ผมก็จัดตัว MacBook Pro 13นิ้วเพราะว่า15เราก็ยังใช้งานได้อยู่ใช่ใช้งานได้อยู่ไงแต่ว่าผมก็อยากได้เครื่องใหม่มาทำงานแบบใหม่ก็ซื้อตัวนี้ก็สมเหตุสมผลอยู่ประมาณนั้นนะครับมันเหมือนกันหมดเลยฮะทั้งเหตุผลของตัว MacBook Air MacBook Pro เหตุผลใกล้ๆกันถ้าเราใช้ตัวสมมุติเนาะไม่ใช่สมมุติตอนนี้ผมใช้ตัว MacBook Pro 2020อยู่ถามว่าผมอยากเปลี่ยนเป็นตัว M1 มั้ยก็ไม่เพราะว่ามันก็ยังใช้งานได้ดีก็ไม่มีปัญหาอะไรเราก็ยังไม่อยากข้ามมาใช้เออที่บอกเอ้ยผมจำเป็นจะต้องขายรุ่นนี้แล้วก็มาซื้อ M1 มั้ยส่วนตัวผมไม่ฮะไม่แนะนำไม่ฮะเพราะว่ามันทำงานกับซอฟต์แวร์ได้ดีอยู่แล้วเรื่องอะไรที่ผมจะต้องมาเสี่ยงเอาตัวเองเข้ามาแบบเอ้ยแอปตัวนี้ใช้ไม่ได้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ใช้งานไม่ดีมันไม่ใช่ไม่ดียังไม่เข้ากันยังไม่มีให้ใช้มันยังไม่สมบูรณ์ติด Photoshop ไงถ้าผมจะไปซื้อเครื่องเอาเครื่องนี้ไปขายอ้าว Photoshop ใช้ไม่ได้ทำงานไม่ได้ไม่ได้อีกหัวร้อนจบเลยผมไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือเหตุผลผมว่าผมยังแฮปปี้กับความ compatible อันเก่าของผมอยู่อย่างเงี้ยคนมาสำหรับคนที่ไม่ควรซื้อควรซื้ออีกสักอันนึงแล้วกันนักพัฒนาที่ต้องการจะพัฒนาแอปพลิเคชันของตัวเองเพื่อให้รองรับกับ M1 เพราะว่า M1 คือมันมาแล้วตอนเนี้ยอนาคตมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็จะไปถ้าคุณจะไปรอซื้ออีก5ปีเงี้ยไม่ทันครับคุณจะแอปของคุณจะเป็นยังไงไม่ทันการเขาไม่ทันกินนะครับเพราะมันมีหลายอย่างอยู่เนาะอันนี้ต้องครับผมนักพัฒนาเอาไปเลยนะครับดูกันว่าเป็นยังไงนักรีวิวเวอร์ก็ต้องมีเราก็ได้ดูว่ามันเป็นยังไงเราจะได้แบบนะก็มันตอนนั้นแหละไม่พูดถึงครับไม่พูดถึงอ่ะแล้วว่าในพวกนี้แหละพวกที่แบบว่าคอนเซิร์นเรื่องพวกนี้อยากได้แบบคือเทียบเคียงอยู่ไงแบบว่าเอ้ยเรามีตังค์สมมุติว่างบ 35,000 จะไปซื้อ MacBook Pro รุ่นเก่าที่ลดราคากับ MacBook Air ตัวใหม่แต่เราคอนเซิร์นเรื่องของแบตเตอรี่อย่างเงี้ยก็ตัวนี้ไงตอบโจทย์ใช้งานเหมือนที่คนทุกคนพูดกับผมอะใช้งานเอกสารทั่วไปดูมีเดียบ้างนี่ไงคำตอบไปเลยเอาไปเลยคุ้มแน่นอนฮะมันใช้งานได้ทั้งวันจะโปรหรือว่าจะแอร์ก็แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยคนที่มาถามผมอ่ะก็ไปซื้อโปรอยู่ดีทางนั้นที่บอกรีควอร์เมนต์ตัวเองว่าใช้แอร์แต่ไปซื้อโปรผมก็งงเออโอเคมีเรื่องนึงมีคนถามว่า ML คืออะไรทำงานยังไงนะครับ ML ขอพูดถึงยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันสมมติเราเห็นรูปผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมเอ่ยซูมก็ได้สมมติรูปผู้หญิงคนนี้นะฮะที่เราเห็นแบบเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะลบเงาตรงเนี้ยเราไม่ต้องเอามาจิ้มยางลบอ่ะมันลบแล้วก็ใส่สีเข้าไปโคนอะไรเงี้ยเราแค่ไฮไลท์เครื่องมือเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือฮิลลิ่งหรือว่าการเขาเรียกว่าอะไรฮิลลิ่งคือการรักษาเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นเครื่องมือคือผมเรียกเครื่องมือนี้ว่าเครื่องมือรีทัชอ่ะเครื่องมือรีทัชเอามาไฮไลท์เสร็จปุ๊บ ML หรือว่า Machine Learning มันจะรู้ว่าเราอ่ะต้องการที่จะทำอะไรเออมันบอกว่าเออต้องการลบเงาตรงนี้ใช่ไหมเขาจะทำให้มันก็ทำให้เร็วด้วยนะเหมือนลบสายไฟอ่ะมันรู้ว่าอ่ะคุณต้องการจะลบสายไฟใช่ไหมฉันจัดให้ลากมาบริเวณไหนปั๊บเขาจะเปลี่ยนแบ็กกราวด์ให้มันกลมกลืนกลมกลืนอันนี้คือความฉลาดของนี่ความฉลาดของ ML ชื่อมันคือ Machine Learning Machine Learning ครับการเรียนรู้ของเครื่องของอุปกรณ์เนี่ยนี่แหละที่ Apple พยายามเคลมนะเคลมหนาว่าเขาใส่มาใน ML เร็วขึ้นเท่านี้เท่า ML เขาแค่มันช้ามันจะประมวลผลไงเหมือนแบบอย่างเงี้ยถ้าเรากดสมมุติว่าเราจิ้มๆๆมันก็จะแบบหมุนๆๆอยู่แหละแต่ถ้าบอกว่ามันเร็วขึ้นกว่าเดิมตอนนี้กี่เท่าเนี่ยปุ๊บๆๆเร็วขึ้นอะไรเงี้ยมันมีประโยชน์สำหรับสายทำงานอย่างผมนะจริงๆแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือยกตัวอย่างรูปเดิมนี่แหละถ้าสมมุติว่าผมอยากจะซูมเข้าไปจะครอบเอาเฉพาะบริเวณส่วนเนี้ยที่เราเห็นอยู่ตอนเนี้ยเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ชัดใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าครอบออกมาปุ๊บเขาจะไปเรียนรู้ไว้ว่าอันนี้คือคนอันนี้คือเส้นผมอันนี้คือคางอันนี้คือจมูกอันนี้คือขาเสื้อผ้าเขาจะทำการ enhance หรือว่าการเพิ่มรายละเอียดให้กับรูปนี้โดยอัตโนมัติมันจะทำให้ภาพชัดขึ้นนี่แหละก็คือประโยชน์ของ ML ที่เป็นส่วนหนึ่งในการนำมาใช้งานมันใช้เยอะมากฮะอย่างเช่นพวกแบบถ่ายฮอตเทปปรับใบหน้าเราให้มันชัดขึ้น มันใช้หลายอย่างจริงๆ Diffusion ก็เป็น ML ใช่มันเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับครับคือเรา Apple น่ะพยายามทำให้เราไม่รู้สึกว่าอันนี้มันคือเทคนิคขั้นสูงครับเขาพยายามคุณถ่ายไปปุ๊บคุณเห็นอยู่ดีๆเอ้ยทำไมอยู่ดีๆรูปมันชัดขึ้นเพราะมี Diffusion ครับเขาไม่ได้บอกหรอกว่าอันนี้คือขั้นตอนการทำ Diffusion หรือ
machine learning กำลังทำอะไรสักอย่างให้คุณนะคุณก็รอดูผลสำเร็จเอาหน้าที่ของ Apple คือทำยังไงก็ได้เพื่อให้ขั้นตอนตรงนี้มันหายไปเร็วที่สุดครับคือจะมีแค่สื่อที่เขาเอาไปตีประเด็นว่าขั้นตอนการทำงานมันเป็นยังไงแต่ Apple เขาจะไม่อธิบายตรงนี้เยอะครับเพราะเขาอยากให้เราแบบโอเค input เป็นอย่างนี้นะแล้ว output คุณเป็นอย่างนี้เพราะเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละครับซึ่งเราใส่ใจครับส่วนคนที่ยังไม่ควรซื้อมาก็บอกไปแล้วเนาะว่าอยากจะอัปเกรดอะไรได้เยอะต้องการใช้กับสิ่งอื่นมากมายหลายสิ่งที่มันจะต้องการความ compatible ร่วมกันการใช้งานร่วมกันได้ยังไม่ควรก็ยังไม่ควรนะครับดูไปก่อนถ้าไม่รีบนะครับแต่ถ้าอีกประเภทหนึ่งก็คือเพิ่งซื้อแล้วก็กำลังวางแผนว่าจะขายอันเก่าแล้วก็ซื้อใหม่ก็พิจารณาข้อมูลดีๆครับครับเดี๋ยวจะพลาดก็ถ้าอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็นะในเพจเราก็ติดตามกันก็คอมเมนต์ถามที่หน้าเพจก็ได้นะครับผมในกลุ่มของพวกเราก็มีใน Mac User Thailand นะครับหลายๆคนเพื่อนๆหลายๆคนเก่งนะครับก็จะมารอให้คำปรึกษาตรงจุดนั้นนะครับผมโอ้12แล้วงั้นก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะครับจาก11มา12ครับเป็นเวลาชั่วโมงครับผมถือว่าเป็นข้อมูลที่มาเก็บตกบอกเล่าให้ฟังหลังจากที่เราได้ดูงานเมื่อคืนนะครับเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมทีมงาน iMod ทุกคนนะครับจะมาอัปเดตข่าวนั้นให้ได้ทราบกันนะครับทั้งทุกช่องทางนะฮะฝากติดตามกันด้วยครับผมลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ